ช่วงนี้โรเมลูลูกากูดาวยิงของอินเตอร์มิลานยอดทีมแห่งศึกกาโชเซเรียอิตาลีดูจะเปรี้ยวเหลือเกินโดยเฉพาะกับการออกมามีเรื่องกับสลาตันอิบราฮิโมวิชดาวยิงจากสโมสรเอซีมิลานทีมคู่ปรับร่วมเมืองแม้ว่าในซีซั่นนี้ของทั้งคู่จะจบลงไปแล้วไม่มีเกมที่ต้องเจอกันอีกแล้วแต่ก็ยังมีสงครามทางโซเชียลมาให้นักข่าวได้เขียนข่าวกันอย่างสนุกมือเส้นทางของทั้งคู่นั้นมีความเป็นมาอย่างไรก่อนจะไปเล่าเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับ Channel ของเราด้วยนะครับโรเมลูลูกากูนั้นสลัดความผิดหวังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นดาวยิงระดับท็อปของศึกกาโชเซเรียอาเขามีสถิติการถล่มประตูที่น่าทึ่งเพียง2ปีกับอินเตอร์เขายิงรวมไปมากกว่า60ประตูนั่นเท่ากับว่าเฉลี่ยต้องมาอย่างน้อย30ประตูต่อฤดูกาลมาฝากแฟนๆในรัสซูรีส่วนสลาตันแม้ว่าอายุจะย่าง40ปีแต่ว่าก็ยังไว้ลายโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าทึ่งมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเกือบทุกนัดและเขาเป็นนักเตะที่มีแฟนบอลเยอะที่สุดจากสไตล์ที่ไม่เกรงกลัวใครชอบพูดอะไรเว่อร์ที่ดูเหมือนจะเป็นการอวดตัวเองรวมถึงการยกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าแห่งวงการลูกหนังแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับก็คือเขาทำได้ตามที่ปากพูดเอาไว้ลูกากูกับสลาตันนั้นเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาสั้นๆโดยเป็นสลาตันที่ย้ายเข้ามาร่วมทัพปีศาจแดงก่อนเมื่อฤดูกาล 2016 ถึง 2017ซึ่งเป็นปีที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจยิงประตูได้มากมายแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ต้องบาดเจ็บพักยาวทำให้ต้องพลาดการช่วยทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลส่วนลูกากูในฤดูกาลเดียวกันเขาเล่นให้กับเอเวอร์ตันและก็เล่นได้อย่างโดดเด่นคว้ารองดาวสโวของศึกพรีเมียร์ลีกในปีนั้นก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอดใจไม่ไหวคว้าตัวเขามาร่วมทีมโดยค่าตัวถึง75ล้านปอนด์การเข้ามาของลูกากูนั้นทำให้แฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใฝ่ฝันว่าจะได้เห็นการประสานงานของ2สุดยอดดาวยิงอย่างทั้งคู่และพาทีมไปถึงฝั่งฝันเสียทีแต่ว่าก็น่าเสียดายที่สลาตันดันมีอาการบาดเจ็บหนักมาจากซีซั่นที่แล้วและต้องใช้เวลาพอสมควรกับการเรียกความฟิตและจังหวะเก่าๆกลับคืนมาและก็เหมือนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่รอเขาก็เลยต้องย้ายไปร่วมทีม LA Galaxy ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในซีซั่นนั้นสลาตันลงเล่นให้กับแมนยูไปเพียงแค่7นัดเท่านั้นส่วนความสัมพันธ์ของสลาตันกับลูกากูในตอนนั้นถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือทั้งคู่เป็นคนมีความทะเยอทะยานและก็ไม่ค่อยจะลงให้กับใครสักเท่าไหร่สลาตันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วส่วนตัวของลูกากูก็เช่นเดียวกันเขาอาจจะไม่ได้แสดงมันออกมามากนักในช่วงนั้นแต่ว่าเขาก็ชัดเจนว่าเขามั่นใจในฝีเท้าของตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกันลูกากูเลือกที่จะออกจากเชลซีเพราะว่าไม่อยากเป็นตัวสำรองให้กับใครแล้วเลือกย้ายมาที่เอเวอร์ตันแน่นอนว่าผลงานอันยอดเยี่ยมของเขากับทีมท็อปฟี่สีน้ำเงินนั้นก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นความเก่งกาจของเขาเป็นอย่างดีและเขาก็ได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นยักษ์ใหญ่ของประเทศและเลือกที่จะปฏิเสธเชลซีด้วยเหตุผลว่าครั้งหนึ่งเขามีช่วงเวลาที่ไม่ดีกับที่นั่นการมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เองทำให้เขาได้พบกับสลาตันแม้ว่าจะมีความนับถือกันในตอนแรกแต่ว่าในการฝึกซ้อมหลายๆครั้งที่สลาตันมักจะกระตุ้นลูกากูด้วยการด่าแรงๆซึ่งสำหรับเขามันอาจจะเป็นการกระตุ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนยิ่งกับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอย่างลูกากูอย่างครั้งหนึ่งสลาตันเคยท้าพนันกับลูกากูเรื่องของการจับบอลโดยบอกว่าถ้าหากลูกากูนั้นจับบอลสวยๆจะให้เงินไปเลยแต่ว่าสุดท้ายลูกากูก็ไม่รับคำท้าแล้วบอกว่าถ้าหากว่าเขาทำได้สลาตันจะให้อะไรกับเขาล่ะซึ่งสลาตันก็บอกว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่มันจะทำให้แกเก่งขึ้นมันทำให้ลูกากูนั้นไม่สบอารมณ์สักเท่าไหร่เขารู้สึกว่าเหมือนโดนดูถูกแม้ว่าจะไม่ได้แสดงมันออกมาแต่ก็เก็บมันไว้ในใจและมีการเปิดเผยว่าแม้ว่าจะร่วมงานกันไม่นานแต่ก็มีหลายครั้งที่สลาตันมักจะใช้คำแรงๆจนบางทีลูกากูก็รู้สึกไม่โอเคหลังจากที่สลาตันย้ายไปลูกากูที่ฟอร์มดีในช่วงต้นซีซั่นแต่ว่าหลังจากนั้นก็ฟอร์มตกคลำเป้าไม่เจอมาหลายนัดส่วนใหญ่ก็มาจากความกดดันนอกสนามที่โดนแฟนบอลหลายคนเยาะเย้ยด้วยคำวิจารณ์เชิงถักถางลูกากูนั้นค่อนข้างเปราะบางกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าส่วนนึงที่ทำให้เขาย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เพราะว่าเขารู้สึกมันไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่ที่เอะอะก็มีแต่เขาที่โดนด่าจนสุดท้ายก็เลือกย้ายมาเล่นที่ประเทศอิตาลีและชะตาฟ้าลิขิตทำให้เขาต้องมาเจอกับสลาตันอิบราฮิโมวิชอีกครั้งในฐานะคู่ปรับร่วมเมืองเพราะว่าสลาตันกับลูกากูนั้นเล่นให้กับทีมจากเมืองมิลานด้วยกันโดยสลาตันนั้นอยู่ฝั่งแดงดำของเอซีมิลานส่วนลูกากูอยู่ฝั่งน้ำเงินดำของอินเตอร์มิลานส่วนหนึ่งที่ความเป็นอริของทั้งคู่มันก่อตัวขึ้นมาก็เพราะว่าสื่ออิตาลีนั้นบิ้วขึ้นมาในซีซั่นนี้สืบเนื่องจากว่ามิลานกับอินเตอร์นั้นมีผลงานที่ยอดเยี่ยมและตัวดาวยิงประจำทีมอย่างทั้งสลาตันและลูกากูก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเป็นเสมือนตัวนำของทีม3นัดที่ต้องเจอกันในซีซั่นนี้ของอินเตอร์และมิลานรวมถึงบอลถ้วยอย่างโคปาอิตาเลียนอกจากการต่อสู้อันดุเด็ดเผ็ดมันจากทั้ง2ทีมแล้วการปะทะกันของสลาตันกับลูกากูก็เป็นไฮไลท์ของเกมเช่นเดียวกันและในวันที่ลูกากูยิงประตูพาทีมเอาชนะมิลานได้เขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นคิงหรือราชาแห่งเมืองมิลานแน่นอนว่าการแสดงออกแบบนี้ถือว่าเป็นเหยื่ออันโอชาของสื่ออิตาลีเลยทีเดียวเพราะว่าจะได้สร้างสตอรี่ต่างๆขึ้นมามากมาย
บวกกับสลาตันนั้นมีฉายาว่าก็อดหรือว่าพระเจ้าอยู่แล้วการดวลกันของทั้งคู่จึงเป็นเหมือนการดวลกันระหว่างราชากับพระเจ้าหรือคิงกับก็อดราวกับหนังชื่อดังคิงคองปะทะก็อดซิลล่าเชื้อไฟที่เติมเข้าไปมันเลยลุกโชนขึ้นยิ่งกว่าเดิมลูกากูเองด้วยความอัดอั้นตันใจและสะใจเป็นทุนเดิมที่ตัวเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพิสูจน์ตัวเองจนประสบความสำเร็จเสียทีหลังจากที่โดนด่ามาตลอดเมื่อสมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเป็นไอ้ตู้เย็นบวกกับความคึกขนองและโพสต์ทำนองว่าถึงเวลาที่พระเจ้าตัวจริงต้องมามอบมงกุฎให้กับราชาเท่ากับว่าตอนนี้สื่อจุดติดสำเร็จกับความเป็นอริของทั้งคู่เพราะว่าล่าสุดเขาออกมาแซะสลาตันอีกว่าตัวของเขาคว้าแชมป์เพื่ออินเตอร์คริสเตียโนโรนัลโดคว้าแชมป์เพื่อยูเวนตุสแต่สำหรับสลาตันคนอย่างเขาต้องการคว้าแชมป์เพื่อตัวเองซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อจากนี้สลาตันจะโต้กลับมาอย่างไรแต่เชื่อว่ามีแน่นอนเท่ากับว่าสลาตันกับลูกากูได้กลายเป็นอริกันเต็มตัวแล้วและเป็นที่สนใจของแฟนบอลทั่วโลกทุกครั้งแน่นอนยามที่ทั้ง2ทีมทั้งอินเตอร์และมิลานได้ฟาดแข่งกันคำถามคือสรุปว่าสลาตันกับลูกากูมาถึงจุดที่กลายภาพจากเพื่อนร่วมทีมในอดีตมาเป็นคู่ปรับที่พร้อมบวกกันในสนามและโซเชียลกันได้อย่างไรอย่างแรกเลยก็คงเป็นเพราะคาแรคเตอร์ของทั้งคู่มันก็ชวนให้มีเรื่องกันอยู่แล้วซาตันมีความยียวนมีความแสบในการสัมภาษณ์ส่วนลูกากูก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครและเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์ตัวเองแรงๆอย่างที่2ก็เป็นความอัดอั้นตันใจของลูกากูกับตอนที่อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่โดนหยามและสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของสื่อที่เติมเชื้อไฟให้ความเป็นอริกันของคู่นี้มันลุกโชนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับการสร้างสตอรี่2ผู้นำจาก2ทีมอริในเมืองมิลานแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามการเป็นคู่แข่งของทั้งคู่ก็เหมือนเป็นการจุดความนิยมให้กระแสบอลกาโชเซเรียมีความน่าสนใจมากขึ้นหลังจากที่ซบเซาไปนานโดยเฉพาะเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองมิลานและเชื่อว่าปีหน้าลีกอิตาลีจะใส่กันไฟแลบยิ่งกว่าเดิมแน่นอนโดยเฉพาะไฟกระหายความสำเร็จจาก2ทีมในเมืองมิลาน